โอเคแน่นเนาะโอ้ยงั้นจะทำให้ไม่แน่นเนาะโอเคแค่นั้นดูนะหนูท้องจะเบานะครับแปลว่ากระเพาะมันต้านเนาะแทนที่อาหารจะเข้าไปในกระเพาะไม่เข้าเลยนะโทษสังเกตอึ๊บนี่ทีนึงนี่กระดูกสีข้างอย่ากดแรงนะเดี๋ยวกระดูกสีข้างหักนะเวลาเล่นกันอย่าเล่นกันแรงนะกระดูกสีข้างหักเนี่ยเจ็บนะนะอยู่กับลูกงอกไม่เป็นไรเพราะลูกงอกรู้ว่าตรงไหนจะทำให้มากให้น้อยให้ไปแรงใช่ไหมล่ะใช่ป่ะดูท้องจะเบาหูนะสามสองแอปแอปมาไงลงอย่างท้องรู้สึกเบาไหมแน่ใจพรุ่งนี้ถ้าหากว่าช้างเดินมากินช้างทั้งตัวได้ไหมเนี่ยนะไม่ได้อ่ะต้องบ้านหนูไม่มีเหรอก็อุปมาว่าต่อไปจะกินได้หมดนะจะกินได้แล้วต่อไปโอเคนะเบาไหมครับหายใจโล่งดีไหมครับแน่ใจนะทีหนึ่งนิดนึงปั๊บนะแอบดีมากปึ๊บต่อไปคอยดูทีเนี่ยจะกินได้จะเติบโตง่ายจะเติบโตเร็วแข็งแรงเนาะใช่ไหมครับหายใจลึกๆจะได้แข็งแรงคำว่าไม่แข็งแรงแปลว่าอ่อนเพลียอ่อนเพลียก็แปลว่าไม่แข็งแรงถ้าแข็งแรงมันก็หายอ่อนเพลียใช่นะแอบเอาต่อไปเอาความคิดไปจะได้เรียนหนังสือได้จำได้แม่นเนาะเวลาครูสอนจะได้ฟังดีๆฟังหูครูสอนฟังอ่านหนังสือก็ตาดีๆเห็นไหมอย่าลอกแรกแค่นี้ก็จะเป็นคนที่จดจำอะไรต่างได้ง่ายได้ไวสนใจใฝ่รู้ต่อก็เรียนรู้เรียนมากๆขึ้นไปเรื่อยสนใจใฝ่รู้ไปเรื่อยนะก็จะกลายเป็นทั้งคนที่มีความรู้ในตัวเขาประกอบอาชีพได้ดีมาต่อไปต้องเป็นอย่างนั้นคนไม่มีความรู้ประกอบอาชีพไม่ได้นะยกเว้นออกแรงฟันหญ้าโอเคไหมครับนั่นเป็นไงเบาตัวไหมสบายไหมครับแน่ใจโอ้ยพูดหน่อยแน่ใจพยานน่ะก็เคยเห็นกระป๋อมไหมรู้จักกระป๋อมไหมดูไม่เคยเห็นกิ้งก่ารู้จักไหมก็เคยเห็นอยู่กิ้งก่าเนาะนั่นแหละเขาเรียกว่ากระป๋อมกระป๋อมเหรอเออกระป๋อมกับกิ้งก่าคืออันเดียวกันตัวเดียวกันนั่นแหละมันเป็นมันมีแต่พยักหน้าเหรอใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมพยักหน้าแล้วเหมือนกิ้งก่าแล้วก็มันชอบหนีตลอดเลยเหรอก็อย่าพยักหน้าเด็ดก็พูดจาภาษามีเสียงเปลกเสียงกันอยู่ครับใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับครับพยักหน้าแหละใช่ไหมครับใช่ครับอันนะฮะต้องอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับดีมากโอเคนะจบข่าวครับเดี๋ยวบอกกับตัวเองได้ไหมเนี่ยถ้าบอกว่าดีเนี่ยเอางี้ดีกว่าเรียนหนังสือยังครับเรียนหนังสือที่โรงเรียนไทยเหรอเรียนแล้วเรียนแล้วเนาะจบอนุบาลมาขึ้นป.1แล้วเออป.1แล้วนะถ้างั้นนิ้วมือมีกี่นิ้วนั่นน่ะฮะนิ้วมือมีกี่นิ้วทั้งหมด5นิ้วฝั่งไหน5นิ้ว5นิ้ว10ทุกนิ้วสิฮะ2ข้างอ่ะ2ข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวฟังดีนะคำถามต่อไปคำถามนะนิ้ว10นิ้วนะ ถ้าบอกว่าคำถามมีว่าเอาร่างกายหนูเป็นหลักร่างกายหนูกินไม่ได้เบื่ออาหารอ่อนเพลียเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีกำลังขึ้นมาไหมเดี๋ยวนี้
ก็แปลว่าหายอ่อนเพลียเนาะหายอ่อนเพลียนะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามันอ่อนเพลียทั้งหมด10นิ้วเนี่ยมันหายอ่อนเพลียมันก็ต้องหายไปหลายนิ้วเนาะใช่นะเอาล่ะฟังให้ดีคำถามคำว่าอ่อนเพลียของหนูที่มีอยู่เวลานี้เนาะมันเรียกว่าแย่ไปสัก10คะแนนถ้ามันหายอ่อนเพลียคือมันดีขึ้นมันดีขึ้นได้กี่คะแนนใน10เนี่ย10คะแนนดีขึ้นเต็มเลยเหรอเหรอคำว่าอ่อนเพลียคือไม่มีคะแนนเลย0คะแนน0คะแนนถูกต้องถ้ามันหายอ่อนเพลียมันแข็งแรงขึ้นถามว่ามันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นกี่คะแนนคือกี่นิ้ว10ต้อง10ใช่เหรอเต็มใช่เหรอเหรอโอ้โหชัยโยเลยอย่างเงี้ยฮะได้คะแนนเต็มเลยโอ้โหอธิบายสิมันได้คะแนนเต็มได้ไงก็มันไอ้นั่นมันทำให้แข็งแรงขึ้นยังไม่ได้ออกแรงตรงไหนจะบอกว่าแข็งแรงขึ้นได้ไงอ่ะก็รู้ว่าทำไม่ใช่อ่ะมันรู้เพราะมันเองใช่ใช่ใช่มันรู้เพราะร่างกายแล้วมันจะรู้เองไงใช่ไหมมันจะเบามันจะสบายโอเคถูกต้องยังไม่ต้องออกแรงก็รู้เพราะหายใจมันเบาสบายโอเคไหมครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องชัดนะครับแน่ใจนะว่ามันหายใจได้ดีมีแรงเพิ่มขึ้น10คะแนนแน่ใจนะครับแน่ใจแน่ใจกี่เปอร์เซ็นต์1 10 10% นั่นน่ะก็แน่ใจทั้ง10นะนี่ว่า 100% นะครับโอเคเมื่อครูฟังนักเรียนเป็นเช่นนั้นแล้วครูตัดคะแนนนะแทนที่จะได้อะไรล่ะ10คะแนนครูตัดคะแนนไป10นะเหลือ9โอเคมั้ยตกลง9คะแนนนะเสียใจมั้ยตัดคะแนนไปอีกตึ้ง1คะแนนน่ะเสียใจมั้ยยังเสียใจนะครูตัดไป1คะแนนให้คะแนนหนู9พอใจมั้ยครับพอใจนะครับไม่เสียใจนะโอเคอ้าวได้9คะแนนใน10นะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 90%โอเคนะครับเห็นไหมโอเคเอาละอยากแข็งแรงต่อไปมันจะกินข้าวได้และไม่เบื่ออาหารช้างเดินมาอยากกินช้างทั้งตัวเลยก็มันอยากอะโอเคไหมแต่มันกินไม่ได้เนาะหมาเดินมาอยากกินทั้งตัวเลยโอเคนะต่อมันจะหิวอ่ะตกลงครับจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมครับแต่ตัวเองไม่เคยบอกเลยเหรอไม่มีเนาะแค่ไม่เป็นไรวันนี้มันจะเท่าไหร่ครับวันที่10วันที่10เดือนเดือนหนูอ่ะเดือนอะไรครับเดือนน่าจะนักกระดาก็นักกระดาเลยไปดูปฏิทินใหม่ไปไปดูปฏิทินนะเป็นการบ้านไปดูปฏิทินลืมดูเลยไปดูนะครับให้เป็นการบ้านนะครับไม่บอกลุงออกไม่บอกลุงออกไม่บอกว่าเป็นเดือนอะไรให้หนูไปดูเองแล้วก็ตอบคำถามเองเนาะไปค้นคว้าเองนะครับโอเคดีมากอ่ะงั้นก็ปั๊มนิ้วมือดูสิรู้จักกันวันนี้20ปีมารู้จักกันทีนึงเนี่ยอันนั้นปึ๊บนี่แหละปึ๊บจบข่าวแค่นี้เองอันนี้รอยที่ติดไปที่บ้านมาหาลุงหงอกได้ปั๊มนิ้วมือไว้กับลุงหงอกเลยเป็นสัญญาร่วมกัน20ปีเจอกันดีไหมเจอกันที่เฟซไหมเฟซบุ๊กเจอกันที่ยูทูบก็ได้ที่เฟซก็ได้แค่นะเอาล่ะไปจบครับพร้อมครับเอาล่ะ